الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد <سؤال> لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في พบกันในรายการของโรงเรียนสัทธาชนซึ่งเป็นรายการที่บรรดาคณา,าจารย์ของโรงเรียนสัทธาชนเนี่ยจะมาร่วมถ่ายทอดความรู้ในวิชาหรือในองค์ความรู้ที่อาจารย์ท่านนั้นเนี่ยถนัดเพื่อที่จะให้เป็น ความรู้แล้วก็เป็นข้อมูลทางวิชาการกับท่านที่รับชมรายการของยตีมทีวีของผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่อยู่ในกลุ่มของรายการของโรงเรียนสัทธาชนนะครับซึ่งจะมีรายการนี้เพิ่มขึ้นมาสำหรับตัวผมเองแล้วก็จะมีอีกรายการหนึ่งก็คือรายการฮาตัดดิน นี่คืออิสลามจะเป็นรายการที่เก็บเอาสิ่งที่เป็นมุมในแง่ที่เป็นหลักการในมุมต่างๆของอลอิสลามนั้นมานำเสนอนะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือว่าสอดคล้องกับสภาพการณนณะตอนนั้นเนี่ยก็จะหยิบสิ่งที่เป็นมุมมองของหลักการอิสลามนั้นมาสะท้อนให้เห็น ซึ่งก็จะได้ได้เห็นในหลายมิติแต่นั่นเป็นอีกรายการหนึ่งแต่รายการนี้เนี่ยอยากจะเรียนกับท่านว่าถ้าหากว่าท่านติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่เป็นช่วงเวลาที่ผมจะนำเสนอท่านในเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อมั่นว่าอิชชาอัลลอฮ์ครับจะได้เป็นประโยชน์จากทั้งตัวผมเองที่ได้อ่านตำหรับตำราของปราชญ์ท่านนี้ แล้วก็เอามาถ่ายทอดในช่วงเวลาประมาณ20นาทีให้กับท่านแต่จะเป็นรายการที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆหนังสือที่ผมใช้เป็นพื้นฐานในการทำรายการซึ่งชื่อรายการว่าถ้อยคำรํำลึกนะครับชื่อถ้อยคำลํำลึกซึ่งเป็นรายการที่จะหยิบเอาสุนนะของรอซูลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่เกี่ยวข้องกับอาสการบทรำลึกหรือบทวิงวอนที่เรียกว่าอดาดียอยะหรือดุอามานำเสนอให้กับพี่น้องไม่ใช่เป็นการนำเสนอเฉพาะตัวบทฮนะแต่จะนำเสนอสิ่งที่เป็นที่มาของบทรำลึกนั้นๆที่มาของบทขอพร ในบทนั้นๆสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการซิกุลลอล์ในบทนั้นหรือจากคำวิงวอนขอต่อลอตอาลาในเรื่องนั้นๆเนี่ยมันได้รับสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์อย่างไรที่ไปที่มาของออสิ่งที่นบีได้สอนเรานั้นเป็นอย่างไรให้มากที่แฝงอยู่นะครับในบทดูอาหรือบทํำลึกเป็นอย่างไร นี่คือข้อมูลที่จะถ่ายทอดผ่านช่วงเวลาที่ผมรับผิดชอบกับพี่น้องนะครับโดยโดยยึดแนวทางของหนังสือของเชคอับดุร,ราซักบินอับดุลมอฮินอัลบบดร์ชื่อหนังสือว่าฟิกฮุลอาจอียะวัลอันการซึ่งถือว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามาก เป็นหนังสือที่ถือว่าเ,เชคบิมบาสเนี่ยนะครับได้เห็นชอบในการที่จะพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อที่จะให้เป็นความรู้กับผู้คนหนังสือชุดนี้เนี่ยมีสองเล่มใหญ่ๆนะครับมีสองเล่มใหญ่ๆผมก็เลยนำเอาสิ่งที่เป็นสาระที่อยู่ในหนังสือเล่มน,นี้เนี่ย มาสรุปรวมแล้วก็ถ่ายทอดให้กับพี่น้องฟังนะครับชื่อนะครับถ้อยคำรํำลึกเป็นการนำเสนอบทอัซการแล้วก็บทดูอาในชีวิตประจำวันของเราในวาระโอกาสต่างๆที่มีพื้นฐานมาจากสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและ ประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นคุณค่าสิ่งที่เป็นที่มาและฮิกมะท,ที่เกิดขึ้นจากบทต่างๆที่ได้นำเสนอกับพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่จะได้ประมวลไว้นะครับในช่วงเวลาที่ผมได้รับผิดชอบก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะได้เอาคำพูดของมยกยิมในอัลฟาอิดนะครับได้ท่านได้กล่าวไว้น่าสนใจนะครับ ท่านบอกว่าฟามา t a อตล,ลาตาอ,อาอลา,า,า,อลลาบ,บานะซึ่งท่านได้บอกอย่างนี้ครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮวตะลานั้นได้ให้กุญแจดอกนี้กับบ่าวของพระองค์คำว่ากุญแจดอกนี้คืออะไร กุญแจดอกเนี้ยมันคือเรื่องของการซิกุรุลลอฮ์และการดูอาต่อพระองค์เขาบอกว่าหัวมิฟตาคนลลุคุลลิคคยรินยานาลูฮหลอับดูฟิดจุนยาวลอัคราไม่ว่าจะเป็นซิกุรุลลอฮ์ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายในเชิงลึกว่าคำว่าซิกุรุลลอฮ์นี้มันครอบคลุมแค่ไหน มันเจาะจงเฉพาะคํากล่าวอย่างเดียวไหมมันรวมไปถึงสิ่งที่เรานึกและสิ่งที่เรากระทาหรือไม่ในความหมายซิกุรุลล์เขาบอกว่าแท้จริงการซิกุรุลล์และการดูอานั้นมันเป็นสิ่งที่อะไรครับเป็นสิ่งที่ถือว่ามีความประเสริฐที่สุดอย่างหนึ่งที่บ่าวจะนําไปสู่ความใกล้ชิดต่อพระบุ็นเจ้า ว่าอัฟดุลูมาต่การบับบิฮิลอับดูอิลาอับบิฮิสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐนะครับในสิ่งที่บ่าวจะนำไปสู่ความใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแปลว่านี่คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดอย่างหนึ่งเมื่อไรก็ตามที่เราซิกุจะนำไปสู่็ตามที่เราดุอาต่อ AH อัลเลาะห์ซุบฮานะะะฮูวตอาลาเนี่ยถือว่าเรากำลังทำในสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่จะนำเราไปใกล้ชิดอ AH ัลเลาะห์ตะอาลา วาหุวามิพตาฮุนลิกุลลิไครรินและมันคือกุญแจสำหรับทุกๆความดียะนาลูฮ uh ูอัลอับดุฟิดดุนยาวัลอาคราะห์ซึ่งบ่าวจะได้รับมันทั้งดุนยาและอาคราะห์เป็นความดีที่บ่าวจะได้รับทั้งดุนยาและอาคราะห์ความดีที่จะประสบกับเราเนี่ยเราต้องมีเครื่องมือ ที่จะทำให้เราสามารถไปถึงซึ่งความดีนั้นได้และเครื่องมือดังกล่าวนี้เปรียบเสม,มือนกุญแจนั่นแปลว่ากุญแจดอกนี้จะเป็นกุญแจที่ไขเราไปสู่กุลลไครไปสู่ในทุกๆความดีด้วยเหตุนี้เนี่ยในฟาวะอิดของอิมรุกยยิมจึงได้บอกว่าฟามาตาอัตอลาฮุลอับดะฮะดัลมิฟตาดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่อัลลอฮฺตอาลา ได้ให้กุญแจดอกนี้ต่อบ่าวของพระองค์ฝากก็ดอารอดาไอยัฟตูนั่นก็หมายความว่าพระองค์ปรารถนาที่จะให้บ่าวนั้นใช้กุญแจดอกนี้เปิดเปิดประตูสู่ความดีทั้งหลายแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อัลลอฮ์ได้ให้ให้กุญแจดอกนี้กับเขาแปลว่าพระองค์ประสงค์ที่จะให้เขาได้รับความดีอันนี้คือคือสิ่งที่เป็น ความหมายของอิบไกอยิมที่ได้กล่าวว่ามาตาอัลดัลละหูไอมัตันอัลดัลละหูอัลมิฟตาและเมื่อใดก็ตามเมื่อไรก็ตามที่อัลลอฮ์ให้เขาไม่ได้รับซึ่งกุญแจดอกนี้บากียาบาบุลัยริมุตตะมเต,ตะยันดูนะแปลว่าประตูแห่งความดีทั้งหลายมันก็ถูกปิดโดยไม่มีลูกกุญแจไขฉะนั้นจากถ้อยคำดังกล่าวเนี่ย มันทําให้เราได้เห็นได้เห็นถึงความสําคัญในการที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องของอัลอาซการอันนบวียะถ้อยคํำราลึกที่ท่านนาบี Muhammad s a ล l a ลล,ล,ลนั้นได้ได้กล่าวเป็นต้นแบบหรือบรรดาอเดยียะบรรดาบทวิงวอนทั้งหลายที่รอซูล s ล,ลลนั้นได้ได้ทำเป็นแบบอย่างงั้นการเรียนรู้ ในเรื่องดังกล่าวเนี่ยแล้วถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้อยู่กับตัวเรานั่นหมายความว่าเราได้มีกุญแจดอกสำคัญที่จะไขเข้าไปสู่ห้องแห่งความดีทั้งหลายที่เราจะได้รับประโยชน์จากความดีต่างๆเหล่านั้นในอัลกุรอานครับได้บอกกับเราว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นจะทำให้จิตสงบ พี่น้องครับท่ามกลางปัญหาทั้งหลายที่มันมันถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของเราในเกือบจะทุกๆด้านของชีวิตเนี่ยสิ่งที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือหรือสิ่งที่จะพยุงตัวเราให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเหล่านี้ไปได้อย่างรอดปลอดภัย คือการที่เราสามารถรำลึกถ so ึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮุตาลาในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราและนำเอาสิ่งที่เป็นคำสอนแห่งอิสลามไปแก้ไขในสถานการณ์นั้นๆได้อย่างถูกต้องกุรอานจึงบอกว่าอัลลซีนอาอามะนูวะตัสมาอินนูกุลูบูฮุมบิซิกริลลาบรรดาผู้ซึ่งที่มีอีมาน และหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นจะสงบนิ่งด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์จ้าละอะไบิซิคริลละตัสมอินุลกลูบอัลลอฮ์ Allah บอกว่าจงทราบเถิดว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นจะทำให้หัวใจสงบฉะนั้นท่ามกลางสภาพชีวิตปัจจุบันที่ทำให้เราเกิด ความฟุ้งซ่านจิตเราสั่นคลอนบางคนอยู่ในสภาพหดหู่บางคนอยู่ในสภาพสิ้นหวังบางคนอยู่ในสภาพเหมือนกับอะไรครับอ,อ,อยู่ในสภาพที่เหมือนคนคนไร้ชีวิตชีวิตนี้ดูมันอ่อนแรงไปหมดปัญหาเข้ามาทั้งหลายสิ่งที่จะทำให้หัวใจเราเข้มแข็ง สามารถรเผชิญกับบรรดาอุปสรรคทั้งหลายไปได้แล้วเราผ่านไปได้อย่างมีเกียรติเนี่ยคือการดำาึึกถึงอัรรถสุภาณหัวตาลาการดำาึึกถึงพระองค์นั้นจะทำให้จิตเราสงบและเมื่อจิตเราสงบสติปัญญาจะเกิดพี่น้องครับปัญญาเราเกิดก็ต่อเมื่อจิตเราสงบนะถ้าหากว่าจิตเราฟุ้งซ่านปัญญาไม่เกิดแต่มันจะเกิดแต่อารมณ์ มันจะเกิดแต่อารมณ์ฉะนั้นถ้าต้องการให้ปัญญาเกิดต้องทําให้จิตสงบเมื่อไหรก็ตามที่จิตฟุ้งซ่านไม่สงบสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญญาแต่คืออารมณ์ฉะนั้นวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดนบีบอกในใน,ในร่างกายเนะี่ยมีเนื้อก้อนหนึ่งหากเนื้อก้อนนั้นดีเนี่ยส่วนต่างๆของร่างกายก็จะได้รับผลดีไปด้วยแต่ถ้าเนื้อก้อนนั้นเสียมันจะส่งผลต่ออวัยวะทั้งหลายไปด้วยเช่นเดียวกัน แล้วนบีบอกว่าเนื้อก้อนนั้นคืออัลกอลบคือหัวใจแปลว่าเมื่อไหรก็ตามที่ทำให้เราสามารถทําให้หัวใจของเราแข็งแกร่งเราสามารถทําให้หัวใจของเราสงบมันจะเกิดปัญญาและปัญญาจะนําไปสู่การคิดการอ่านที่สามารถพาตัวเราพ้นจากวิกฤตที่มันถาถมเข้ามาได้ด้วยเหตุนี้ เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกฟุ้งซ่านสับสนหดหู่หมดอะไรใจอยากย้อนกลับไปดูเราห่างไกลจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ไหมเราห่างไกลจากสิ่งที่เป็นคําวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ไหมเราห่างไกลจากสิ่งที่เป็นบทรำลึกหรืออัลอาซกาดที่นบีได้สอนไว้ไหมพี่น้องครับถ้าเราอยู่กับสิ่งนี้เนี่ยจิตเราจะสงบ เราจะเห็นได้ว่าในการกล่าวอัลกอานเนี่ยถ้อยคำรําลึกทั้งหลายเนี่ยนบีสอนเราตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนกระทั่งเข้าสู่การนอนอีกครั้งหนึ่งมีหมดเลยในแต่และช่วงตอนของชีวิตการเดินทางนะครับออกจากบ้านเข้าบ้านเข้ามาัสยิดเข้าห้องน้ำแม้กระทั่งจะหลับนอนกับภรยาจะมีสิ่งที่เป็น บทขอพรสิ่งที่เป็นอัสกาที่นบีได้บอกกับเราวันนี้ถ้าเราหันกลับมาทบทวนตัวเราเองว่าในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราได้เอามาเอามาเป็นอาพรเอามาเป็นเากาะป้องกันที่ใช้ตอนจะเข้ามาทําลายหรือจะเข้ามาหลอกลวงจะเข้ามาทําให้ชีวิตของเราเฉเออกไปจากทางตรงเนี่ย วันนี้เรามีภูมิคุ้มกันเรามีเกาะกำบังเรามีกำแพงที่ป้องกันการจู่โจมของชัยตอนซึ่งถือเป็นศัตรูของเราเรามีหรือยังบางทีไอ้ความสับสนวุ่นวายหมดอะไรตายอยากท้อแท้สิ้นหวังนั่นอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราห่างไกลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลลาฉะนั้นถ้าอยากจะทำให้มีสตินำไปสู่จะต้องเริ่มต้นจากการ การให้จิตของเรามันอะไรครับมันสงบแล้วสิ่งที่จะทําให้จิตสงบคือการราลึกถึงอัลลอฮ์เพราะนี่อัลลอฮ์บอกอาลาบิซิกริลลาฮิตัตมนุลกุลูบอัลลอฮ์บอกว่าจงทราบเถิดว่าด้วยการรําลึกถึงอัลลอฮ์นั้นจะทําให้หัวใจสงบฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยการรำลึกถึงอัลลอฮ์จึงเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเป็นเรื่องที่สําคัญมากและเป็นซุนนะของท่านนบี m u h ล m m ฮุอะลัยฮิ عليه ลลัม,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 ม เป็นสุนนะที่นบีได้สอนเราตลอดชีวิตของท่านนาบีนั้นจะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยอบอวนไปด้วยเรื่องของการซิกุรุลล์และการดุอาส่วนจะซิกุรุลล์ในรูปแบบไหนดูอาอย่างไร mm. เดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปเราจะค่อยๆศึกษาไปทีละบททีละบททีละบทแล้วท่านจะได้รู้ถึงซิรสิ่งที่เป็นความลับ ที่มันอยู่ในแต่ละบทดูอาความลับที่อยู่ในแต่ละบทคำรำลึกที่เรียกว่าซิกรุลล์หรืออัลอซกาเราจะดูว่ามันมีหลายอย่างที่ทำให้เรานั้นอยากจะนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับสิ่งเหล่านี้อินชาอัลลอฮ์แน่นอนครับเขาบอกฟาอินนัลอาซกาอัชชารยยะตะ والدعاء النبويّة لها منزلة عالية في الدين ومكانة خاصة في نفوس المسلمين เขาบอกว่าแท้จริงแล้วอัลอัดการ์อัชชรอียะตรงนี้สำคัญท่านใช้คำว่าอัลอาดการ์ชระอียะแปลว่าอัดการ์ตามบทบัญญัตินั่นแปลว่าอะไรครับ นั่นแปลว่ามันต้องมีรูปแบบอาสการ์ที่ไม่อยู่ในบทบัญญัติเป็นบทอาสการ์ที่อาจจะทําให้เรากล่าวในสิ่งที่ผิดและเป็นอาจบางครั้งอาจจะเป็นความผิดที่นําเราไปสู่การตั้งภาคีต่อลัตตลาอย่างนั้นไม่เรียกว่าอาสการ์อิชราอียะอย่างนั้นเราไม่เรียกว่าบทอาสการ์แห่งอะไรครับอาสการ์แห่งบทบัญญ,ญัติศาสนาเพราะว่าคนที่เป็นต้นแบบ ที่กล่าวอัสกาตให้เราได้รับรู้ก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมงนั้นเราจะกลับไปหาต้นแบบครับกลับไปหาต้นแบบคือกลับไปหาท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่านบีมีอัสกาตอย่างไรอัลอาดิอยะอันนาบเวียะแปลว่าบทขอพรของท่านนาบีถ้อยคำร้ำลึกแห่งาศาสนาและบทขอพรของท่านนาบีเราต้องต้อง กลับไปสู่สองสิ่งนี้แม้ว่าจะเป็นอัสการ์ก็ดีจะเป็นบทขอพรก็ดีกลับไปดูต้นแบบคือท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลของอะลัยฮิวะสัลลัมว่าท่านทาอย่างไรเราก็จะมาถอดสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติของรอสุลลัลเราจะมาเดินรอยมาเดินตามท่านนาบีในแง่ของอัสการ์และก็อาจะแก้ในแง่ของการรำลึกถึงอัลลอฮ์และก็บทวิงวอนเราจะเดินตามท่านอับดลีมุฮัมมัดสัลลัม เขาบอกว่าอัลกชัชารอีรยะะา,า,าวัลอาดิยาอันนบเวียและฮามันซิลาอาลียะฟิดดีนเขาบอกว่าสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในสถานะที่สูงในาศาสนาอิสลามแปลว่าอัลกชัชารอียากับอาดียะอันนบเวียะนั้นเป็นมันซิลาอาลียะฟิดดีนเป็นสถานะที่สูงส่งแห่งศาสนาว่ามักการะข้าศึกในนุฟูฟีนนุฟูซิลมุสลิมีน และอยู่ในตำแหน่งที่มันอะไรครับตำแหน่งที่มันเฉพาะมันเป็นสถานะที่มันเฉพาะที่มันจะอยู่ในอะไรที่มันจะอยู่ในจิตใจของมุสลิมแปลว่าสำหรับมุสลิมแล้วนี่สิ่งนี้คือสิ่งที่มันมันมันมีสถานที่มันมีสถานะที่สำคัญมากนี่พี่น้องผู้มีเกียรติครับวันนี้เราเกิ่นเราเกินให้รู้ว่าเรื่องที่จะนำมาพูดคุยกับพี่น้องเป็นเรื่องอะไร เดี๋ยวในเทปต,ต่อไปเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่สิ่งที่เป็นอะไรครับก็ถือว่ายังอยู่ในหมกดีม่าอยู่ยังอยู่ในบทนำอยู่แต่จะเอาสาระที่เพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมานำเสนอเพื่อที่ท่านจะได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญและใกล้ตัวเรามากวันนี้คงใช้เวลากับพี่น,อน้นอ,นองเพียงเท่านี้ครับสลามลัยกุลมรมคตุลลอฮ์ขอบารักาตัว